ุกี้จินดาเปิดวันแรกรับบัตรคิว5โมงได้คิวที่327มันจะขนาดนั้นเลยเหรอส่วนสามชั้นนี่ดูดีมากหมูมันชิ้นหนาสิ่งที่มันเป็นกิมมิคของเขาเลยคือรสชาติน้ำจิ้มของร้านเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันอร่อยได้ขนาดนี้ใครอยากกินสุกี้จินดาบ้างฉันละสี่ฉันละสี่ใครอยากกินสุกี้จินดาบ้างฉันละสี่ฉันละสี่ใครอยากไปต่อแถวร้านสุกี้จินดาด้วยตัวเองบ้างไม่มีไม่มีไม่มีหรอกสุกี้จินดาคลองสานเปิดวันแรกรับบัตรคิว5โมงได้คิวที่327นั่งรอจนถึง5ทุ่มสุดท้ายไม่ได้กินพนักงานบอกไม่ทันให้มาวันหลังไม่เชื่อมันจะขนาดนั้นเลยเหรอส่วนตอนนี้ก็คือให้ทายที่เราต้องรอทั้งหมดกี่คิวกี่คิว165คิวจริงเหรอคาดว่าจะรอทั้งหมด330นาทีตอนนี้เป็นเวลา 6:44 นาทีนะคะเราอยู่ในย่านที่รถติดที่สุดในประเทศไทยนะคะนั่นคือย่านกรุงเทพทั้งหมดคือเราอยู่แถวสุขุมวินนะคะรถติดมากนะคะแต่ว่าเราอ่ะนัดกับทีมงานไว้ว่าเราจะไปกินเลี้ยงสุกี้จินดากันทีมงานไปเรายกออฟฟิศกันไปแล้วเราอ่ะตอนแรกเราบอกว่าเราจะไปถึง 6:00 นพวกเขาก็ไปถึงกันตั้งแต่กี่โมงวะ 2:30 แล้วตอนนี้คือเขาได้เข้าไปยังยังแต่ว่าที่เราไปสายก่อนที่เขานัดเนี่ยเราถูกหรือเราผิดเรากะเวลาเราถูกต้องอยู่แล้วเราบริหารเวลาเป็นถูกต้องอ๋อคนที่นั่งรออยู่ตรงนั้นเขาคงพูดว่าโทรตามนะว่าไงทุกคนเราหิวจนหน้าแดงอ่ะไม่ใช่ค่ะไฟหน้าเราถ้าวันนี้เรากินแล้วเราติดใจแล้วมันอร่อยแล้ววันอื่นเราอยากกินอีกแล้วไม่มีใครไปต่อแถวให้เราแล้วนะเราก็ส่งทีมงานไปว่าถ่ายอีพีสองโอเคเธอฉันจะไปถ่ายอีพีสองอ่ะวะหลอกติดคนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราขับรถอีกกี่นาทีนะ27นาทีใช่ถึงแล้วอีก5 27นาทีนะคะแล้วคือนัดกินสุกี้จินดาในวันที่พรุ่งนี้ฉันจะไปงานวันเกิดแม่มิวกี้พี่ไม่ต้องห่วงทำไมอ่ะเพราะพี่ไม่ได้กินอ้าวพี่ไปคือไปดูไปด้วยกันแล้วรอจ่ายตังค์ถูกต้องมันมีคนหนึ่งที่แบบโชคดีโชคดีเนาะรอกินอย่างเดียวดีนะยังทำอะไรบ้างขับรถแล้วมึงไม่ทำอะไรเลยไม่ทำแผนพูดเดียวตัดคลิป TikTok ไม่ใช่หรอใช่ครับฝากคลิป TikTok ไว้ด้วยนะครับทุกคนตื้อๆๆตรงนี้ถ้าในเดือนมีนาคม TikTok ถึง1ล้าน follower โมจะแจกเงินแสนให้กับคนดูค่ะตอนที่พูดว่าแจกเงินแสนอะตากับพิบตาอย่างเงี้ยทีๆๆใจเต้นแล้วคนดูแอคเคาท์ไงคนดูแลเขาขอกราบเพื่อนๆเลยนะไม่รู้คลิปนี้จะกี่แสนคนขอพลังทั้งหมดที่ดูเข้าไปกดฟอลให้หน่อยคือกดรอบเดียวเพราะนะอย่ากด2รอบถ้ากด2รอบเท่ากับอันฟอลกด3รอบก็ได้คนกดรอบเดียวถ้าคนตัดตรงนี้ออกอะใจอะใจคนเราอะใจคนเราเย็นยากเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยขอร้องเพราะเราอยากได้เงินแสนคนดูแลแอคเคาท์คือกลับมาดิงั้นจะแบ่งตังค์ให้คนเสื้อดำไหมแบ่งเท่าไหร่10เท่าไหร่10%เลยนะ10 บาท 10 บาทน้ำตาจะไหลขับรถตอบแล้ว10%ได้ไหมล่ะ10 บาทนั่นสุดยอดแสนหนึ่งให้10 บาททุกคนเห็นทุกคนเห็นหน้าจอมือถือเขาไหมคะมันจะกันแม่จิโทรศัพท์เป็นกี่โทรศัพท์มายาปลนอยากให้คนอื่นเห็นขนาดนั้นได้หรอเวลาเขาเปิดอะไรให้เราดูอ่ะเราไม่เห็นเลยถามได้ไงเวลาดูโทรศัพท์เพื่อนอ่ะเราดูอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเราแทบจะต้องแบบไหนขอดูหน่อยอย่างเงี้ยยิ่งเราทำงานกลุ่มกันแล้วเราต้องดูโทรศัพท์กันบ่อยอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากำลังมีคนคุยอ่ะแล้วเราอ่ะอยากให้เขาอ่ะอยู่ใกล้ๆเราอ่ะติดฟิล์มกันเสือเป็นสีที่ดีเพราะว่ามันจะทำให้เขาอ่ะต้องเชื่อถือไปใกล้ๆทั้งที่กูไม่ได้อยากอยู่ใกล้มึงเลยทำไรอ่ะเลิกคุยสรุปผลลัพธ์คือเลิกคุยอีกกี่นาทีถึงเนี่ยอีก15 นาทีอุ้ย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 มันต้องรีบเลยอันนี้วิกินนะคะบล็อกแคลเวอร์มอร์สต็อปโอเวอร์อีทติ้งนะคะหลายๆคนที่ถามว่าทำไมลดน้ำหนักสิลดได้แล้วนะคะจริงๆนะคะจริงๆนะคะไม่ได้กินไม่ได้ฟาดฟาวไปเลยค่ะแต่ว่าเกิดกำลังกินพุทธเร็วจริงทำอะไรเสร็จแล้วก็คือยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมคือเลนข้างๆไปหมดเลยทำไมมันไม่เป็นไรเลนนู้นเลนแล้วมันเลนกลับรถอ๋อจะเร็วกว่าไหมถ้าเรากลับรถแล้วขึ้นมาต่อทำไมThank you.
ินยังไงคะส่วนมากเขาจะเน้นหม่าล่าผสมกระดูกหมูนะคะเขาฮิตหม่าล่าผสมกับกระดูกหมูใช่ไหมเอาไหมเอาสามค่ะน้ำจิ้มเติมไม่อั้น30 บาทและอันนี้ดูยังไงอะคะราคาตามไม้นะคะไม้สีม่วงก็คือจะเป็นราคา5 บาทนะคะไม้สีเขียว10 บาทไม้สีส้ม20 บาทนะคะถาดแดงจะเป็น30นะคะถาดขาวถาดดำราคา50กันถาดแดง30ถาดดำถาดขาว50 บาทใช่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะ10 บาทกู้ไปเลย1 ตัวนี่หมึกกรอบก็10 บาทนี่เราสามารถกินดิบๆก่อนเลยได้ปะคือหิวมากตอนนี้ใจเย็นก่อนขั้นสุดแล้วใจเย็นออกปะเดี๋ยวเอาสูตรทางร้านอันนึงสูตรตัวเองอันนึงเดี๋ยวเอาซอสเห็ดหอมอันนี้คือซอสงาสูตรนี้เลยมันจะแบบมันๆนวลๆมันหอมเลยนะคะขาวมีอะไรขาวบ้างขาวขาวน้อยขาวงาเอาไว้งาว้าน้ำจิ้มสุกี้จ้ากระเทียมพริกมะนาวหอมจ้าน่ากินแล้วแค่น้ำจิ้มที่นี่จะค่อนข้างเงียบนะคะทุกคนเราอาจจะใช้เสียงดังมากไม่ได้นะนี่เราก็สามารถดูได้เลยว่าเราอยากกินอะไรจริงแล้วพอหม้อมาเราก็หยิบใส่หม้อได้เลยแต่ตอนนี้เราหิวมากก็หยิบก่อนเลยอันนี้ต้องเอาปะเอาอันนี้ต้องเอาใช่ไหมใช่แล้วอันนี้เอาด้วยเอาอันนี้ขู่อันนี้เอาด้วยอันนี้คือต้องเอาไม่เอาไม่ได้เอาทั้งหมดอ่ะก็คือจะหมดทุกอย่างแล้วเออน่ารักอ่ะอันนี้ก็เลยป่ะใส่ลงไปเห็นตาหม้อเต็มเร็วหม้อเขาลึกเหมือนกันนะขอไข่ลงไปอ้าวจมขอชิมน้ำจิ้มที่ตัวเองปรุงมาก่อนนะคะนี่เป็นสูตรที่กินประจำที่ร้านหม่าล่าทุกร้านเลิศอร่อยไหมอร่อยนานี้นะคะภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนะเนี่ยเลิศยังไงมันนวลใช่อร่อยกว่าหม่าล่าธรรมดาว่ะสามชั้นนี่ดูดีมากขอจิ้มสุกี้ก่อนละกันเบสิกหมูมันชิ้นหนาแบบพอดีคำเกินคำหม้อที่นี่สุกเร็วมากเลยอ่ะเห็ดขอลองจิ้มนี้นะคะที่นี่พริกผัดเผ็ดมากชุบกินกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเป็นสูตรพิเศษน้องเบคอนอร่อยสุดจริงเหรอคือมาก็ไม่ต้องปรุงเองนะกินของทางร้านเลยจบอร่อยสุดมันมีความหอมมันหอมอะไรไม่รู้ว่าหอมมันแล้วก็แบบเค็มนวลกำลังดีเหมาะกับหม่าล่ามากจบมันเข้มข้นแล้วก็มันชัดเจนมากเลยดีมากดีกว่าทุกอันที่โมกุมาเลยจริงเหรอพี่จริงว้าไข่สุกแล้วอ่ะที่นี่สุกเร็วมากเลยอ่ะดูดิสุกเร็วมากช่วงน้ำจิ้มไม่ดีน้ำจิ้มเขาเลิศจริงๆไข่ซ่าโอ้โหนี่ไงพวกของวัตถุดิบที่เขาใส่มาก็จะเป็นวัตถุดิบทั่วไปแหละที่แบบเราตามหาได้ตามร้านทั่วไปร้านบุฟเฟ่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันเป็นกิมมิคของเขาเลยคือรสชาติน้ำซุปกับน้ำจิ้มของร้านเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันอร่อยได้ขนาดนี้เป็นมันใช่เป็นมันหนึบเป็นมันหนึบน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำให้ทุกอย่างอร่อยน้ำจิ้มจริงเฮ้ยต้องเป็นนี้ไปอันหนึ่งสองเด็ดที่เด็ดเราใส่เข้าไป1 2 3 4 5
ละลายหมดเลยเราต้องกินแบบนี้มันจะได้แบบกรอบนอกนุ่มในเลยแล้วก็ชุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มเนื้อโอ้ยรสมากเลยบอกน้องพุ่มมันหนึบหนึบหอมหอมฉ่ำฉ่ำนะฉ่ำฉ่ำดูดน้ำซุปไปหมดแล้วน้ำจิ้มและน้ำซุปคือแบบคือพระเอกของวันนี้เลยน้ำจิ้มดีน้ำซุปดีต้มอะไรก็อร่อยเหมือนเราเจ็บไม่จำมันร้อนมากตัวฝั่งตรงข้ามนะคะน่าสงสารมากนะคะอาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงพูดเขาเท่าไหร่นะคะฮัลโหลเงาไหมตัวนำโทษกับบริเวณปกติคือเป็นคนขัดเพื่อนไม่ได้นะคะแต่ต้องโดนไปนั่งฝั่งตรงข้ามคนเดียวนะคะเพราะว่าโตเต็มนะคะ อร่อยไหมอร่อยด้วย245บาทหาร5คนหาร5คนเออประมาณ200กว่าบาท200ประมาณ200บาทเท่านั้นแบงค์แดง2ใบค่ะนี่ค่ะกินเสร็จแล้วไม่ใช่เรื่องตลกเลยมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยที่เรามีพุงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปงานแม่มิวกี้ไปยาวนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่ามันจะหายว่าเชียร์ทุเรศบอกเลยว่ามันจะหายว่าเพราะว่าจะกินนิวอยู่ก่อนนอน2เม็ดนะคะของเม็ดเลยและเดี๋ยวจะให้ดูว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาโหวตอีกทีนะคะว่าอะไรอร่อยประทับใจตรงไหนแล้วก็สุกี้จินดามีอะไรจึ้งบ้างไม่จึ้งบ้างนะคะเจอกันพรุ่งนี้ครับทาดาถือหน่อยถือหน่อยได้เลยทาดาเมื่อวานกินสุกี้จินดาเป็นยังไงบ้างนี่ว่าจุดเด่นอยู่ที่น้ำซุปกับน้ำจิ้มของเขาไอ้ทุกคนที่แบบเสียบไม้ย่างๆไอ้เสียบไม้ที่เป็นเสียบไม้ก็คือเป็นเหมือนทั่วไปที่เราอ่ะก็กินได้ทั่วไปอยู่แล้วพวกลูกชิ้นชีสเต้าหู้ปลาหมึกกรอบหมู3ชั้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นปกติทั่วไปแต่ที่ทีเด็ดอ่ะคือน้ำจิ้มที่เขาปรุงให้แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคมากพร้อมบ่นมั้ยว่าอะไรอร่อยสุดพร้อมครับพร้อมนะ2 3น้ำจิ้มอันดับ2 1 2 3น้ำซุปอันดับ3อ่ะหัวใจอันดับ3 1 2 3ปลาหัวก็คือแล้วแต่ความชอบของคนนะเนาะแต่ราคาคุ้มค่านะราคาแบบโอเคมากตกคนละ200กว่าบาทโอเคทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศงานคุณแม่มิวกี้แป๊บนึงดีกว่าบ๊ายบายนะพวกแกเดี๋ยวฉันไปงานแม่มิวกี้ก่อนอยากดูกันไหมล่ะเดี๋ยวพาไปดูบ๊ายบายจ้ะว้าไปดูเมื่อวานก็สุกี้จินดาวันนี้ก็แซลมอน